เรื่องจากที่สมุทรปราการมาอีกเรื่องนึงนะครับคุณผู้ชมคือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอายุก็50ต้นๆทีนี้ไปเปิดม่านลูดนอนกับผู้หญิงก็ผู้หญิงที่มาก็นัดกันก็อายุ40กว่าก็ห่างกันประมาณ10ปีปรากฏเอาเบียร์สั่งเบียร์มากินตอนที่สั่งมาเนี่ยสั่งมา6ขวดปรากฏดื่มไปได้ประมาณสัก2ขวดนะครับผู้ชายเกิดช็อกนะครับเนี่ยแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นตายคาม่านรูดเลยทีนี้ถามคนที่อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายนะคะซึ่งก็คือกิ๊กสาวที่ผู้ตายเนี่ยชื่อว่าสายันนัดมาเจอค่ะนางสาวแดงเล่าว่ารู้จักกับนายสายันได้2วันเขามาขอเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วก็นัดกันมาเจอที่โรงแรมก็นั่งพูดคุยในห้องปกติดื่มเบียร์2ขวดนายสายันบ่นบอกปวดหัวและแป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะก็ฟุบหมดสติไปเลยค่ะนางสาวแดงเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบออกมาแจ้งพนักงานบอกให้โทรหากู้ชีพให้หน่อยแต่ก็ไม่ทันแล้วนายสายันเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็คิดว่าน่าจะมาจากโรคประจำตัวกำเริบค่ะตายคาห้องหมายเลข38นะครับคุณผู้ชมทีนี้มันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงคือขณะที่อาสาตำรวจคือคุณสุภชัยวันเดียยาเนี่ยท่านเข้าไปพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องหมายเลข38ปรากฏจังหวะที่เข้าไปไปเห็นว่าเหมือนมันเป็นเงาคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงที่ท่านนั่งสาธิตอยู่เนี่ยทีนี้ก็ไปถามผู้หญิงคนนั้นน่ะที่อยู่กับผู้รับเหมาก่อนตายว่าก่อนที่เขาจะล้มฟุบลงมาเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงไหนผู้หญิงก็บอกว่าก็นั่งอยู่บริเวณนี้ผู้หญิงก็นั่งให้ดูคือมันเป็นจุดเดียวกับที่คุณสุภชัยเนี่ยแกบอกแกเห็นเงานั่งอยู่ตรงนั้นก็เชื่อกันไปว่าน่าจะเป็นวิญญาณของคนตายน่าจะยังไม่รู้ตัวอะไรก็ว่าไปทำนองนั้นแต่ว่าไอ้ความแปลกอีกอย่างหนึ่งคือไอ้ห้องเนี้ยมันเคยมีคนเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับอยู่ๆมาพักก็ตายแม่บ้านบอกเคยมาทำความสะอาดก็เห็นผู้หญิงหวีผมบ้างอะไรก็ไปทำนองนั้นนะครับซึ่งคุณสุภชัยวันเดียยาเนี่ยยืนยันจริงๆว่าตอนที่พ่นยาเขาเห็นภาพนี้จริงๆนะครับเห็นเงาจริงๆนะครับเมื่อกี้ห้องมันก็สะกุ้มเสร็จใช่ป่ะเหมือนมีผู้ชายนั่งอยู่บนเตียงแต่ตัวศพนอนอยู่นี่แล้วแล้วพอดีก็เลยถามผู้หญิงเห็นเป็นเงาเห็นเป็นเงาผู้ชายนั่งเลยครับก็ถามเมื่อกี้ว่าแต่ผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าใช่ผู้ชายนั่งอยู่แล้วอยู่ๆก็กำลังจะยกเบียร์ก็หงายออกมาเลยเห็นนานปะก็แป๊บเดียวแล้วก็พอดีเสร็จว่าพี่คนนั้นมาก็เลยเอาเครื่องออกเลยก็ถึงยังถามผู้หญิงได้เลยเป็นเงาสีดำๆเหรอครับใช่นั่งเลยห้องนี้เคยมีประวัตินะมีห้องนี้เคยเมื่อก่อนเคยมีผู้หญิงฆ่าตัวตายกี่ศพละห้องนี้ห้องเดิมเนี่ยเหรอครับใช่แล้วจำไม่ผิดเลยเพราะว่าพี่มาเก็บกี่รอบแล้วห้องนี้นี่รอบที่สามเท่ากับว่ามาเก็บศพ3รอบ3ศพเนี่ยพี่คนที่พ่นยาเนี่ยมาที่ห้องเนี้ย3ครั้งแล้วและศพนี้เป็นศพที่3แกว่าอย่างไรผีไม่ผีเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นสาระสำคัญนะครับแต่ณขณะนี้คือพี่ผู้รับเหมาก่อสร้างอายุ53ปีเนี่ยได้เสียชีวิตอะได้เสียชีวิตที่โรงแรมม่านรูดแห่งนี้ที่แถวๆสำโรงเหนือนะครับเสียใจกับครอบครัวของพี่ด้วยนะครับ